สิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไรแต่งงานกลางรายการเซอร์ไพรส์ใหญ่โตศักดิ์สิทธิ์บุกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขอแฟนสาวไรพิทยาธารแต่งงานหลังงงคบหากันนาน9ปีเรียกว่าเซอร์ไพรส์หนักมากสำหรับแฟนข่าวและแฟนๆของคู่รักสุดหวานโตศักดิ์สิทธิ์และไรพิทยาธารที่ตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยเพราะฝ่ายชายจัดเซอร์ไพรส์แบบคาดไม่ถึงเดินทางไปที่สตูดิโอเรื่องเล่าเช้านี้และขอแฟนสาวแต่งงานโดยโตได้เอ่ยขอไรแต่งงานกลางรายการว่าตนได้ขออนุญาตคุณแม่ของไรที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วและตอนนี้คุณพ่อก็กำลังเปิดทีวีให้คุณแม่ดูอยู่ที่โรงพยาบาล9ปีที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับทุกอย่างขอบคุณที่ทำให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวันเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอยากให้มั่นใจได้เลยจากวันนี้ไปไม่ว่าจะเจอเรื่องใดก็ตามจะมีเราอยู่ข้างๆเสมอจะมีเราสองคนอยู่คู่กันตลอดไปรู้ใช่ไหมว่ารักมากแค่ไหนหลังจากนั้นสาวไบรท์ก็ร้องไห้ออกมาด้วยความซึ้งใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณและกอดฝ่ายชายด้วยความรักต่อจากนั้นโตได้คุกเข่าพร้อมกับคำว่าแต่งงานกันนะคะซึ่งฝ่ายหญิงก็ไม่รีรอที่จะตอบว่าค่ะโตจึงสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายให้ไบรท์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยินดีโดยไบรท์เองได้กล่าวขอบคุณทุกคนรวมทั้งคุณผู้ชมที่ร่วมยินดีกับทั้งคู่ในวันนี้ด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันนับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นที่สุดขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่มาณที่นี้ย้อนความน่ารักไบรท์พิชญทัณฑ์ว่าที่เจ้าสาวของโตศักดิ์สิทธิ์วิทย์บ้านแตกโตส่งหวัดดีเบลไปให้ไบรท์แต่คำตอบที่ได้ทำเอาอธิบายแทบไม่ทันโตศักดิ์สิทธิ์โพสต์คลิปแกล้งไบรท์ท้ายคลิปพีคมากมีโกรธแน่ๆน้องไบรท์อวยพรวันเกิดโตกับภาพวันแรกที่เจอกันถึงตอนนี้15ปีแล้วเส้นทางรักโตไบรท์เปิดใจเลือกวันคริสต์มาสเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโตเปิดใจทำไมเลือกของไบรท์แต่งงานในวันคริสต์มาสเผยประโยคที่พูดขอแต่งงานซ้อมมาหลายวันอยากวันนี้เป็นวันที่มีความหมายอีกครั้งหลังจากนี้แพลนแต่งงานปีหน้าได้เลิกเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทุกคนทราบแน่นอนเป็นเซอร์ไพรส์ยามเช้าของแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3จริงๆเมื่อนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์ได้คุกเข่าขอไบรท์พิชญทัณฑ์แต่งงานกลางรายการท่ามกลางครอบครัวของฝ่ายชายทีมงานเรื่องเล่าและผู้ชมทางบ้านที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักและร่วมแสดงความยินดีไปด้วยต้องบอกว่าเป็นซีนแห่งความประทับใจซีนน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยซึ่งหลังจากนั้นโตและไบรท์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยโตบอกว่าที่เลือกวันนี้เพราะเคยเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2003จากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยและกลับมาเจอกันที่เรื่องเล่าเช้านี้ที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้เพราะวันก่อนเฟซบุ๊กเด้งเตือนขึ้นมาเมื่อ9ปีที่แล้วเราไปออกรายการในวันคริสต์มาสยังมีภาพกับไบรท์อยู่เลยและวันนี้คือที่เดียวกันวันเดียวกันแค่ผ่านไป9ปีเท่านั้นเองครับนอกจากนี้โตยังบอกอีกว่าอยากให้มีโมเมนต์นี้อีกครั้งพร้อมกับบอกด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนไปแต่กลับมั่นใจเรื่องราวของเราเริ่มต้นที่นี่เราได้คบกันจึงอยากเอามาเริ่มต้นที่นี่อีกครั้งผมอยากขอขอบคุณรายการเรื่องเล่าเช้านี้ขอบคุณพี่ยุทธขอบคุณทุกคนที่รักและเอ็นดูเราสองคนทุกเช้าไบรท์จะตื่นมานั่งอ่านข่าวเจอทุกคนทุกคุณคือญาติผู้ใหญ่ของเราสองคนขออนุญาตญาติผู้ใหญ่จากวันนี้ผมอยากให้ไบรท์ตื่นมาเจอผมเป็นคนแรก
ขอบคุณไบรท์ที่ทำให้ผมเป็นคนดีขึ้นในทุกวันไม่ว่าจะเจออะไรจะอยู่เคียงข้างอย่างนี้ตลอดไปด้านว่าที่เจ้าสาวไบรท์ได้เผยความรู้สึกทั้งน้ำตาเอ่ยขอบคุณโตที่อยู่เคียงข้างตลอดขอบคุณในทุกๆอย่างที่โตทําให้รวมถึงวันนี้ด้วยคือในหลายๆเป็นช่วงที่ยากลําบากของไบรท์พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของคุณแม่ที่ไม่สบายเขาจะคอยอยู่ข้างๆตลอดคอยให้กําลังใจจะอยู่ข้างกันตลอดไปรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีค่ะปิดท้ายโตศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเรื่องแต่งงานปีหน้าคงได้แจ้งอย่างเป็นทางการสิ้นสุดการรอคอยโตเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการน้องไบรท์อวยพรวันเกิดโตกับภาพวันแรกที่เจอกันถึงตอนนี้15ปีแล้วดิวอริสราเปิดตัวแฟนใหม่โชว์ความหวานในวันคริสต์มาสอีฟไม่ปล่อยให้สงสัยการนานสำหรับนางร้ายหน้าเป๊ะอย่างดิวอริสราหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกจับตาว่าเลิกกับแฟนหนุ่มเบนเดมอนที่เคยติดแฮชแท็กรูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคทมาตลอดแล้วหรือไม่หลังจากเห็นทั้งคู่อันฟอลโล่ไอจีกันแถมยังมีรูปดิวไปโผล่ในสตอรี่ของหนุ่มคนใหม่ควงกันไปเที่ยวทะเลด้วยและในช่วงคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้เห็นโมเมนต์หวานหวานที่ดูเหมือนจะเป็นการเปิดตัวแฟนใหม่ของดิวอย่างเป็นทางการเพราะดิวได้ประกาศความหวานลงโซเชียลอย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพที่ดิวกำลังถือช่อดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่พร้อมกับแคปชั่นสั้นๆว่า All I want Christmasis you แถมยังติดแท็กหนุ่มคนใหม่ไว้ด้วยและเมื่อส่องอินสตาแกรมของฝ่ายชายก็ดูเหมือนจะหวานไม่เบาเหมือนกันเพราะลงภาพบรรยากาศดินเนอร์สุดหรูสุดโรแมนติกพร้อมรูปคู่นั่งแนบชิดกับดิวซึ่งทั้งคู่ก็มีการมอบของให้กันน่ารักเรียกว่าเปิดตัวหวานมากทำเอาวันคริสต์มาสกลายเป็นสีชมพูไปเลยเดือดมากแม่ดิวอริสราปล่อยภาพใส่บิกินี่สุดแซ่บติดกล้องแตกดิวอริสราปังอีกแล้วใส่ชุดว่ายน้ำส่งยิ้มกระชากใจแต่ละท่าโพสช่างกินขาดจริงๆดิวอริสราชี้แจงแล้วกรณีโพสต์ข้อความแปลกเผยถูกแฮกจากผู้ไม่หวังดีน้องอาเธอร์คุกเข่าให้ดอกไม้ตองภัครมัยเห็นแววจีบสาวแต่เด็กน่ารักและมีสไตล์ตั้งแต่เด็กจริงๆสำหรับน้องอาเธอร์หลานชายตัวน้อยของแน็กชาลีไตรรัตน์แต่ความคิดนั้นโตเป็นผู้ใหญ่มากเรียกว่าตามทันนะแน็กทุกมุกแถมเดี๋ยวนี้ยังฉายเดี่ยวออกงานเองได้ด้วยเป็นหนุ่มน้อยที่มีความมั่นใจแต่เด็กและล่าสุดกับภาพคลิปที่เห็นเลยว่านอกจากน้องอาเธอร์จะฉายแววหล่อตั้งแต่เด็กแล้วยังเห็นแววจีบสาวเป็นแล้วด้วยกับคลิปที่เห็นน้องอาเธอร์คุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้กับพี่คนสวยอย่างตองภัครมัยเรียกว่าเล่นใหญ่ไม่มีเขินอายแถมอยู่เป็นเรียกว่าพี่ตองด้วยนะตัวแค่นี้แต่เก่งมากแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แถวนั้นส่งเสียงกรี๊ดกราดเชียร์น้องอาเธอร์คนน่ารักกันใหญ่เลยแน็กชาลีงานเข้าถูกจู่โจมถึงเป้ากางเกงอาเธอร์ตอบชัดเจนโตขึ้นอยากเป็นคนรวยโหดมันฮาน้องอาเธอร์โชว์ถอนฟันหน้าสดๆแน็กชาลีเห็นแล้วยังอึ้ง